ความจริงที่ถูกเปิดเผย8อาหารที่มะเร็งไม่ชอบยิ่งกินมะเร็งยิ่งกลัวและลดโอกาสเสี่ยงป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆพูดถึงมะเร็งหรือโรคที่หลายคนได้ยินแล้วถึงกับเบือนหน้าหนีไม่อยากรู้จักเพราะเป็นโรคที่หากเป็นแล้วทรมานจนไม่อยากจะพูดถึงจริงๆทางนี้สาเหตุการเกิดมะเร็งเกิดได้จากหลายปัจจัยดังนั้นจึงขอนำคำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูของมะเร็งอีกหนึ่งวิธีป้องกันการเกิดมะเร็งที่คุณเองก็สามารถทำได้เพียงแค่รับประทานอาหารต่อไปนี้1ศัตรูของมะเร็งกระเพาะอาหารคือกระเทียม2ศัตรูของมะเร็งตับคือเห็ด3ศัตรูของมะเร็งตับอ่อนคือบรอกโคลี4ศัตรูของมะเร็งปอดคือผักโขม5ศัตรูของมะเร็งลำไส้คือหน่อไม้น้ำ6ศัตรูของมะเร็งเต้านมคือสาหร่ายทะเล7ศัตรูของมะเร็งผิวหนังคือหน่อไม้ฝรั่ง8ศัตรูของมะเร็งปากมดลูกคือถั่วเหลืองดังนั้นเราจึงควรหันมาบริโภคศัตรูของมะเร็งนับแต่วันนี้เป็นต้นไป11วิธีง่ายๆห่างไกลโรคมะเร็ง1ดื่มน้ำที่สะอาดการลดสารที่ก่อตัวทำให้เกิดโรคมะเร็งวิธี1คือการดื่มน้ำที่สะอาดจากการศึกษาที่เพิ่มค้นพบใหม่จากสถิติของสถาบันมะเร็งพบว่าการดื่มน้ำสะอาดจากเครื่องกรองจะดีกว่าการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่มีคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐานและจากการศึกษาของสมาคมสิ่งแวดล้อมพบว่าการเก็บรักษาน้ำในเหยือกแก้วหรือภาชนะสเตนเลสจะดีกว่าการเก็บรักษาในภาชนะพลาสติก2พยายามหลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสก๊าซขณะเติมน้ำมันรถเพราะสารพิษที่อยู่ในอากาศสามารถเข้าสู่ปอดและหากกระเด็นสู่ผิวหนังจะทำให้เกิดมะเร็งได้3การหมักเนื้อสัตว์ก่อนการปรุงอาหารการทำอาหารประเภทปิ้งย่างนั้นหากไหม้หรือมีเศษสีดำของการเผาของถ่านติดอยู่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้นหากจะทำการปิ้งย่างอาหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคนซัสพบว่าการหมักเนื้อสัตว์เหล่านั้นก่อนการปิ้งย่างอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงสามารถลดสารก่อมะเร็งจากการปิ้งย่างเผาได้ถึง 87% 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำอย่างพอเพียงสามารถลดความเข้มข้นของการขับถ่ายปัสสาวะได้และลดมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นกับกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยควรดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันหรือให้ปริมาณปัสสาวะมีสีเจือจางเมื่อขับถ่ายทุกครั้ง5รับประทานผักผลไม้สีเขียวเพราะสารแมกนีเซียมจากพืชผักสีเขียวช่วยลดมะเร็งลำไส้ได้โดยเฉพาะสุภาพสตรีอีกทั้งการได้รับสารแมกนีเซียมที่เพียงพอจะช่วยให้เซลล์ในร่างกายทำงานอย่างปกติการรับประทานผักขมครึ่งถ้วยต่อวันให้ปริมาณแมกนีเซียม75มิลลิกรัมซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย6ออกกำลังกายลดการเกิดมะเร็งเต้านมการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเผาผลาญไขมันดังนั้นการออกกำลังกายโดยการเดินเร็วอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้ถึง 18% 7ลดการส่งเสื้อผ้าไปซักแห้งจากการวิจัยของ National Academy of Science เมื่อต้นปี2010ระบุว่าการซักแห้งหรือซักน้ำมันโดยสารเพอร์ซีเพอร์โคลโรเอทิลีนจะมีผลให้เกิดการก่อสารมะเร็งต่อปอดไตและตับได้เมื่อสูดดมเป็นเวลานานดังนั้นการใช้สารซักแห้งซักน้ำมันที่ทำให้ผ้าเรียบอาจไม่ปลอดภัยอีกแล้ว8ลดการใช้ปริมาณสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาวสารเคมีในการขัดห้องน้ำสารขจัดคราบสกปรกต่างๆเพราะหากใช้สารเหล่านั้นเป็นเวลานานการสูดดมหรือสัมผัสจะก่อให้เกิดมะเร็งได้การทำความสะอาดห้องน้ำโดยใช้น้ำส้มสายชูก็เป็นทางเลือกใหม่ที่ดีไม่น้อย9
หลีกเลี่ยงการผ่านสารรังสีไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงตรวจดูมะเร็งเต้านมประจำปีการทำแมมโมแกรมเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดมะเร็งถึง 4-5 เท่าเลยทีเดียวการตรวจมะเร็งโดยใช้วิธีคลำหาและไม่ผ่านรังสีอาจช่วยลดความเสี่ยงภาวะการเกิดมะเร็งได้ดีกว่า10ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือโดยการแนบหูเป็นเวลานานเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์มีคลื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นการใช้โทรศัพท์โดยมีอุปกรณ์เสริมจะลดผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองได้11ทาโลชั่นกันแดดเนื่องจากแสง UV จากแสงอาทิตย์มีปริมาณมากในปัจจุบันทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ดังนั้นการทาโลชั่นกันแดดจะช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ที่จะส่งผลต่อมะเร็งผิวหนังโดยเฉพาะคนที่ศีรษะล้านมีผมน้อยควรทาโลชั่นกันแดดเพื่อลดปริมาณสาร UV ขอบคุณที่มา http://www.naarn.com/1379/ขอบคุณข้อมูลจากแชร์สิ